คุณยายถอยไปดีกว่าเอาไงคุณยายผมบอกแล้วยายเล่นกับผมไอ้หูยสุดยอดคุณยายสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเซคิโร่ชาโดว์ไดท์ทไวส์นะฮะผมซึ่งมันมีจะพังไปต่อนะเราเพิ่งสู้ผ่านจากบอสตัวที่แล้วมานะครับบอสเกียวบุนะครับผมซึ่งค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเรารอบเดียวผ่านเลยนะเพราะว่าเราไปหลงทางครับต้องบอกก่อนว่าเราไปหลงทาง ในความทรงจำมาตรงนั้นยากครับแล้วเราไปเหมือนไปฟาร์มมานะตรงปราสาทฮิรัตะนะความทรงจำเรายังติดค้างอยู่นะเรายังไม่ผ่านเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจกันนะตอนนี้เราวิ่งหาของแล้วก็เนี่ยครับมีปราสาทข้างหลังตรงนี้ครับอีกนิดนึงเอาให้ทั่วแล้วก็เราค่อยไปต่อข้างหน้านะแล้วผมวิ่งเช็คอยู่ว่ามีของหรือเปล่าเนาะเป็นลานต่อสู้บอสของเราเมื่อพาร์ทที่แล้วนะฮะผมเรามาเช็คปราสาทนี้ก่อนเฮ้ยเหมือนมีคนเขาตายแล้วเอ๊ะเดี๋ยวฝั่งปราสาทฝั่งนู้นเข้าไม่ได้หรอเราเช็คด้านนอกก่อนตายครับไม่มีอะไรจริงไหมใช่ไหมเฮ้ยมีอยู่ข้างในฮะแผ่นกระเบื้องเอ๊ะเอาแล้วมีของนะเอ๊ะคนเดียวกันกับที่อยู่บนเนินหรือเปล่าเฮ้ยเอาแล้วครับคุณยายเนี่ยมันเป็นอะไรกันเนี่ยสาโกคุโยสเตกินาซาเรเฮ้ยให้ดูอ๋อมีน้ำค้าง180เองยังไม่แพงอ๋อนี่ครับมีเฮ้ยมันเลยน้ำเต้าโอ้ซื้อเลยเราต้องกดเงินฮะเรามีเท่าไหร่อ่ะของที่มีนะเรากดเงินครับไหนนะเรากดยังไงเอ่ยนี่ไม่ใช่นี่ครับเรามีก็ได้ถุงเท่าไหร่อ่ะก็200มัน 1,000 นะอีก3ถุงว้าวดีนี่ซื้อพอดีเลยครับเอาให้หมดเพราะว่าถ้าเราตายเราจะเสียเงินนะเราจะได้ตายแบบไม่เสียดายนะฮะเมล็ดน้ำเต้านะเว้ยเราต้องกลับไปหาซีชาตาชินิโกเมฟุคุอาเรเอมะนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนทางนี้ทางตันนะโอเคเคลียร์ไปทีละที่เนาะก็มีในปราสาทนี้นะก็ดีเราจะได้เคลียร์โอเคมันมีคนอยู่ครับอุ้ยอ๋อคุยได้ไม่ได้สู้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเขาเป็นคนฆ่าทหารนี่หรอเอ้ยนินจาครับมีหนูอีกหนึ่งตัวไม่ใช่สิใช่ผมโอคามิครับนาโอคิเทอร์นาโนริวาชินินาโนรุนานาโดไนกะชิโนบิวะทายไงโซจา名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ。セキロ。お主をそう呼ぼう。お前は何だ？เจ้าเป็นใครわしはアシナの天狗よ天狗王セキロ
お主もネズミ狩りをせぬか。なんだと。このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも人斬りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃセキロ、ネズミ狩りをせぬか。ラヌハ。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。บันทึกลักษณะหนูบันทึกของหนูที่ลอบเข้ามาในอาชินะหากต้องการจะล่าหนูแล้วก็จงไปหาเทนงูเสียเถิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนูหน่วยสายลับของวัดเซมโปจินะฮะร่างกายเล็กสวมหมวกฟางถักหนูตัวนี้ไม่มีข้อมูลปรากฏว่ามีกี่ตัวทำตัวน่าสงสัยรอบๆประตูใหญ่นะประตูใหญ่ก็คือที่เรากำลังจะไปนะเนซุมิの顔それと素穴じゃ切ってまいれさすればお主の戦に役立つものをやろうได้ครับท่านเทนงูคิดที่ไม่ดีซาสุเรบะเขาจะมอบอะไรให้นะแล้วเราอ๋อเช็คของที่นี่ก่อนอย่าลุกก่อนนะเปิดตรงนี้ฮะข้างหลังเฮ้ยอะไรอ่ะคุณยายเฮ้อันตะกะ生き残ったのかい鬼の行部様もやっと屍になれたかねけれど何も変わりやしないよ戦は続き屍は積まれ怨嗟ばかりが満ち満ちるあんた、考えたことがあるかい？そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそ、あんたもあやつも哀れなことだよ。ふんじゃーい。さ、もう行け。ババが何を語ろうが、戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。さ、ババがあんた、そういう。おばちゃん。เดี๋ยวไปข้างบนด้วย。นี่ครับ、เขามีอะไรสักไว้ให้เราด้วยนะ。น่าจะมีของแน่นอนด้านบน。โอ้ยถุงเงินอ๋อขึ้นข้างบนได้ช็อเดี๋ยวไปต่อแผงนู้นได้ข้างบนมีอะไรต้องมีของแน่เลยฮึบเกาะไปก่อนกระโดดเงื้อมมือรอเลยฮะเฮ้ยนี่ขึ้นได้เฮ้ยอะไรหยิบสมบัติอะไรอ่ะลูกประคำครับลูกประคำที่หล่นกระจายอยู่ฮะได้ลูกประคำเลยครับว้าวโอ้ดีนะที่เราขึ้นมาได้มีแค่นี้ใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมเดี๋ยวขึ้นไปได้อีกหรือเปล่านี่นี่ขึ้นไปได้อีกไม่ใช่ไอ้ขึ้นไม่ได้แล้วอ๊บนี่โดดลงไปได้ไหมจ้าถือว่าครบแล้วฝั่งนี้เห็นไหมแป๊บเดียวเองเราสำรวจหมดละแล้วก็ได้รับภารกิจมานะจากท่านเทนงูนะให้ล่าหนูนินจาพวกนี้ตายหมดเลยไม่รู้ว่าท่านเทนงูเป็นคนฆ่าหรือเปล่าเมื่อกี้
แล้วก็เขาตั้งชื่อให้เรานะเซคิโร่นะครับผมหมาป่าแขนเดียวครับผมว้าแปลว่าหมาป่าแขนเดียวนะชื่อของเราเราจะไปต่อหรือเราจะไปความทรงจำดีแต่เราจะกลับไปหาเอมาก่อนนะเราจะไปหาเอมาไปเพิ่มเมล็ดน้ำเต้านะฮะเอมาเมล็ดน้ำเต้าเรามีเมล็ดน้ำเต้ามาให้โอคามิโดโนยกมาอิราเรมาสตาใช่ฉันมาหาเจ้าเอาไปหมดแล้วโอเคではまたเจอกันใหม่มาเราแค่นี้ครับเราไปสำรวจกันต่อนะเดี๋ยวไปสิไปต่อนะมันยังเป็นเขตของปราสาทอาชินะอยู่ประตูใหญ่เหมือนใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวถ้าหมดเนี่ยแล้วเราค่อยไปลุยฮิราตะต่อดีไหมนี่เรากลับมาแล้วเราได้4ขวดแล้วนะน้ำเต้าแล้วว่าข้างบนขึ้นได้เปล่าเฮ้ยดีไม่โดนอ่ะอุ้ยรุนแรงนี่มีตัวเดียวใช่ไหมเรามีภารกิจการล่าหนู一身の病、やはり重いようじゃ。たとえ源一郎が俺と、アシナの国、長くはなさそうだの。して、もう一つの任は。城の蛇谷の側が、黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な、生中にはやれぬぞ。เขาคือหนูหรือเปล่านะน่ะที่เราแอบฟังเมื่อกี้เขาใส่หมวกฟางอะใส่หมวกแบบนั้นเหมือนมีเสียงสุนัขเลยไปเราวิ่งไปแล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโหมีหลายตัวนี่เดี๋ยวอ๋อเขาเหมือนเป็นโล่นะเพราะงั้นเราต้องใช้ขวานนี่ขวานนี่นะยิงปืนสีดำฮะใช่ป่ะพวกนี้คืออันนี้หรือเปล่าลูกกอนะเก็บไว้ก่อนเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอันนี้คือใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนะ ยังไงก็มาแล้วมันลิงก์กันใกล้ๆไม่เป็นไรก็คือตัวนี้หรือเปล่าที่เป็นถ้าจำไม่ผิดมันเป็นแบบลักษณะมันประมาณนั้นเลยใช่หรือเปล่าครับท่านเด็กงูโอ้เนซมิโอใช่จริงด้วยอ่ะใช่ยาฮาริโอนุชินีวะฮิโตคิริโนไซกะอารุยาชิฮอบบี้จะตอตเตโอเคคัมภีร์สำนักอาชินะคัมภีร์สำนักอาชินะใช้เพื่อเรียนรู้สกิลของสำนักอาชินะมันคือประวัติการต่อสู้ของอาชินะอิชินผู้ผจญศึกเสี่ยงตายหลายก็ต่อหลายครั้งเพื่อขัดเกลาเพลงดาบผ่านศึกอันตรายถึงชีวิตนะอุ้ยอาชินะริวจะริวฮะという手も堅苦しい決まり事などないแป๊บเดียวเองอ่ะただ戦に勝つその一時を至上とする剣よネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいいหุยได้แล้วอ่ะอาชินาริวริวฮาดาเนซุเฮ้ยได้ไอ้คาถาไอ้นี้เลยนะ
โอ้โหคุ้มค่าครับแป๊บเดียวเองอะแต่เราเข้าไปดูไม่ได้น่าจะต้องไปนั่งที่ที่นี่อะเทวทูตแล้วก็รีด้วยเอาน้ำเต้าขึ้นมาใหม่เฮ้ยเราไปดูสกิลก่อนรีนี่โอ้โหเรามี1พอยต์เหรอโอ้ถ้าอันนี้ฮะไม่สามารถปลดล็อกได้นะใช้2ฮะ1อักขระเฮ้ยเดี๋ยวเราปลดนะเพราะว่าผมว่าผมกะว่าจะปลดสกิลอย่างละ1เนี่ยเอาตัวเริ่มต้นเนี่ยสักอันก่อนนะใช้2พอยต์นะอิชินนะเราจะได้ดูว่ามีท่าอะไรน่าสนใจบ้างไปประทัดอุ้ยอ๋อเราใช้มีดกันได้อยู่นี่เมื่อกี้เรายังไม่ไปถึงไหนนะแต่ว่าเราเหมือนผ่านเควสย่อยละแล้วได้ของด้วยเนี่ยมันมีตัวนี้แอบอยู่ฮะหรือมันคือตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยมันแอบฟังฮะมานี่เลยนี่เราไงดีเราฟาร์มโอ้ยบวก82เลยเหรอบวกโหดมากเฮ้ยเดี๋ยวบวก90โอ้ฟาร์มได้มันเลยนะเนี่ยโอ้โหเพิ่มเยอะแป๊บเดียวได้เวลเหมือนนั่นไงผมว่าผมจะได้ยินเสียงน้องหมาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวหมาเยอะเฮ้ยเฮ้ยนี่จนน้องหมาเล่นครับนี่ครับพอเราใช้ท่านินจาสังหารใช่ไหมเราดูดเลือดด้วยเลือดเราเพิ่มหน่อยนึงโอ้โหเดี๋ยวเราลอกฆ่าได้สักตัวหนึ่งไหมเฮ้ยนี่ระบำเพลงดาบโอ้ยมานี่นี่สบายแล้วเก็บของทุบกลับมาที่เดิมนะแล้วก็เช็คว่าเราไปทางไหนด้านบนนู้นจะมีของไหมสำรวจครับเรานักสำรวจเนี่ยเฮ้ยไม่มีเหรอไม่มีของเลยเหรอเฮ้ยไปทางไปได้อ่ะเฮ้ยทางไหนเนี่ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรพี่ยักษ์พี่อ้วนโอ้โหอ๋อมันเป็นทางลัดเหรอเก็บของก่อนไปด้านบนขึ้นได้ไหมพี่อ้วนครับพี่อ้วนอยู่นั่นเราจากด้านบนไหมจ๋อก็เดี๋ยวกี่คนเนี่ยนี่มานี่เฮ้ยมีพี่ว่านอีกตัวหนึ่งพี่ยักษ์เอาขวานไปกินว้าโอ้โหเฮ้ย
เดี๋ยวโหทุบโดนเพื่อนไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี่เรียบร้อยโดนมานี่เลยนี่ไงได้ตัวเท่าไหร่นะ38เองไอ้นั้นได้เยอะกว่าไอ้ตัวหนูอ่ะตัวนั้นได้ตั้ง90อ่ะนี่อะไรอ่ะโอ้ยอันนั้นเหมือนลานเลยอ่ะขึ้นไม่ได้เราเคลียร์ก่อนนะข้างหน้ามันไปได้แต่ว่าเราเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนเมื่อกี้เราปึ๊บขึ้นหลังคาปึ๊บไม่ได้นะเราเกาะไม่ได้เออเดี๋ยวพาไปไรเฮ้ยขึ้นได้ก็มีของครับมีคนขึ้นมาด้วยระหว่างที่แกหรือระหว่างที่ข้าคืออะไรฮะแกปึ๊บมีตัวอีกครับเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์ให้หมดนี่มันนี่ขอดีครับถือว่าคุ้มค่านะไอ้อัพสกิลดูดเลือดมาเนี่ยโอเคเคลียร์หมดครับไปลุยกันเลยน่าจะทั่วนะไม่มีอะไรที่เราผิดพลาดละปุ๊บนี่นินจาเฮ้ยแอบฟังได้アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。あ、あらや、僕なんじゃ使えあらい。เอาหอกก่อน。เพราะหอกมันรับไม่ยากครับ。ตัวปืนมันไม่เท่าไหร่อ่ะปืนมันไม่เท่าไหร่นี่เราเวลาเราจะฆ่าเราต้องเลือกด้วยนะว่าเราจะฆ่าใครด้านบนเคลียร์เนาะไม่มีอะไรเอาอะไรเขาปักอะไรเต็มเลยเนี่ย30วิเดี๋ยวนะปราสาทหลักอาชินะมานี่ไอ้หนาเขาเห็นไหมผมเล่นหอกก่อนนะเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวโอ้ยมาทิ้งข้างโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยบอสครับเป็นบอสบัวไฟอ่ะนี่ติดไฟครับนี่นะเดี๋ยวดูเลือดไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวจะตายเอาเราจะตายนะเดี๋ยวเราใจเย็นเดี๋ยวออกเอา
งวัวอ้าวได้รูปประคำเลยครับโพสต์วิญญาณแห่งนินจาขั้น2นะผลถาวรเพิ่มประสิทธิภาพไอเทมฟื้นฟูโอ้โหเกือบตายนะครับเฮ้ยก็ใช่ย่อยนะอะไรกันโอ้มานี่ไอ้หนาน้อยแน่มานี่ตีฉันเพิ่งสู้รบกับเจ้าวัวคลั่งมานะนะพวกนายมันบังอาจเจอวัวคลั่งฮะดีนะไม่ตายครับทีเดียวผ่านนะโอ้วูวูวูอีกแล้วเขาไปทำอะไรเขาขึ้นไปทำอะไรข้างบนขึ้นไม่ได้นะเทวรูปอยู่ตรงนั้นเฮ้ยありがたい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 はいお前さん先方寺を知らんのかい松先方寺よ金剛山の先方寺尊いお方がそこにおわすさあお前さんも拝んでみありがたいありがたいข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ไปก่อนรีฟูมแล้วก็เราเรียนสกิลได้ยังเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดสกิลอันนี้ฮะอ๋อมันเป็นท่าสกิลใหม่แล้วเลยนี่มัจฉาดำดิ่งนะมัจฉาดำดิ่งคือไงนะมีผลหลายวินาทีหลังปัดป้องสำเร็จใช้เพิ่มความเสียหายต่อความแข็งแกร่งเมื่อโจมตีนะเฮ้ยอ๋อแพรี่แล้วฟันเหรอเฮ้ยก็ดีนะอันนี้มัจฉาปิ่นปลายเมื่อปัดป้องสำเร็จมีผลถาวรเพิ่มความเสียหายต่อสมดุลกายโอ้มันเป็นสายแพรี่เลยโอ้สายเราอันนี้ก็ยังไม่ได้อัพเลยนะอ๋ออันนี้คืออันนี้เหรอผมต้องอัพทั้งหมดมั้งถึงจะได้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็น่าจะยากไปเฮ้ยอันนี้ที่เหยียบเหรอดวงตาของนินจานะโอ้ต้องใช้เยอะเลยนะเราต้องฟาร์มอีกเยอะเลยเดี๋ยวผมขอดูตัวเทวทูตนิดนึงนะปราสาทอาชินะนะโอเคคือผมจะดูว่าการเรียงของมันนะเพราะว่าถ้ามันอยู่ก่อนเนี่ยแสดงว่าคาถาคิราตะนี่ต้องไปทีหลังหรือเปล่าแบบว่าความโหดมันเรียงตามความโหดหรือเปล่าแล้วก็มีทางหนูมันมีคุณยายเขาบอกว่ามีมันไปได้นะน่ะมันเราก็โดดข้ามไปได้แล้วก็ข้างล่างนี่เหรอเราเอาไกลนี่ก่อนเนี่ยเอาเกาะไม่อะไรครับผมลงมาเพราะว่าอ้าวมีทางปลาครับ มีปลาเพราะว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเหลือป้าอีกตัวเดียวนะไม่มีเขาให้เข้ามาทำไมทำไมเราเข้ามาไม่เดี๋ยวเราขึ้นทางไหนเฮ้ยเราขึ้นทางไหนเนี่ยนี่ครับเอาได้นี่เราขึ้นนี่ได้ผู้ชมฉันกลับมาแล้วเอ๊หรือจะไปทางนู้นก่อนไออันนี้คือปิดตายอ๋อไอเมื่อกี้ที่เราเข้ามานะมันปิดตายไปแล้วเอาตรงไหนก่อนดีอ๋อแล้วก็มีแดงๆนี่มาดูแดงๆนี่ก่อนคุโรซามะ国元ですねエマ殿分かっています
源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。อยู่ชั้นบนหอคอยนั่นเหรอ狼よ、あの時吹いてくれた足の羽笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。เฮ้ยเขาส่งสัญญาณให้บอกเราเหรอน้องจะเป่าปี่ให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวเราก็ตามเสียงนั้นไปว่างั้นนะไปทางนั้นได้ครับทางวัดที่คุณยายเขาสวดโอ้ยทำไมมันเงียบอ่ะแล้วมันมีทางไปต่ออีกนะที่ไหนครับเนี่ยที่เดียวกันไหมไม่ใช่มาเก็บของแค่นี้หรอไม่น่าจะใช่นะเนี่ยครับขึ้นได้เฮ้ยเลือดลดด้วยมันขึ้นได้ครับเราลงมาสำรวจข้างล่างก่อนเอ๊ะมันเก่าเหรอไม่น่าจะตายนะผู้ชมผู้ชมผู้ชมเดี๋ยวนะทางเยอะจริงหรือจะไปวัดก่อนข้างล่างนี่อีกครับนี่มาเราขึ้นได้ไหมเราขึ้นได้โอเคเราสำรวจที่แบบคิดว่าน่าจะเป็นทางแหวะก่อนเฮ้ยมีเทวทูตด้วยเหมือนมันเปิดทางใหม่เยอะมากเลยอ่ะคูน้ำปราสาทอาชินะไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ไหนเราเปิดอะไรอยู่ไหนนะอยู่นี่ใช่ไหมเพราะมันมีหลายทางมากเลยどれだけ戦が近いということじゃろう。だからこそ放ってはおけぬでな。เขารู้ว่าเรารอบมาอ๋อไอ้นี่คืออันตรงคูน้ำนี่ไอ้ที่เรามาตอนเริ่มต้นนะโอเคเดี๋ยวเราจำไว้ก่อนมันทางกว้างครับมันปล่อยละอันนี้เป็นตัวมีตัวหมานะเพื่อนนายไปซะแล้วเดี๋ยวน้องหมาน้องหมามาน้องหมามานี่ตีเดี๋ยวนะที่นี่ที่ไหนเราต้องจับไว้ก่อนนะเรามั่วไม่ได้นะครับเอ้าหูครั้งนี้ก็แวะไปได้อีกฮึบจ๋อเดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้คือเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นป่ะไอ้ที่เริ่มต้นอ่ะเราไปเคลียร์มั้ยเราไปเคลียร์เราได้รู้ว่ามันตันที่ไหนเนี่ยไอ้เริ่มต้นที่เราไปตรงนั้นฮะดูว่ามันมีอะไรโหมีนักแม่นปืนอยู่เราอ้อมครับเดี๋ยวนะมีคนเห็นเฮ้ยเพราะทำไมเดี๋ยวมาเพียบเลยหมา
ันนี่โอเคเขาเห็นนะตัวอ้วนด้วยมานี่เลยเฮ้ยชอบฆ่าเร็วนี่เจ้าปืนนี่เจ้าตัวใหญ่อะตัวใหญ่เขาตรงนี้เป็นทางสำรวจหน้ามันเคลียร์สุดละมันดูตันฮะเฮ้ยตรงนี้เข้าได้เหรอกุญแจล็อกอยู่นะเดี๋ยวอ๋อเขาเดินถอยหลังมาด้วยนะ เอ้า ดันหันหน้ามาพอดีใครใต้ถุนเอาไปอีกตัวนะครับอีกตัวอยู่นั่นนินจาอย่างเรานี่มานี่หมานี่แต่ตัวเดียวครับมีดาบโอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยไม่คุ้มไม่คุ้มนะนี่ฟันเดี๋ยวมีบอสด้วยนี่เดี๋ยวใจเย็นจะบอสใจเย็นเฮ้ยสายแทงเหรอหมาสายแทงหลบได้มาโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะตายเออโอ้ยโอ้ไม่ทันนะไม่หลุดโอ้ยน้อยแน่บอสครับบอสเรามากินยาก่อนเราไม่รีบแต่เย็นนะทุกคนก็ไม่ต้องรีบเราเป็นนินจาเราต้องรอบสังหารอยู่แล้วเขาคิดว่าเราหนีไปแล้วนะจริงๆแล้วเราไม่ได้หนีนี่กินยาไปก่อนเลยมาหลอกมึงก่อนมาเฮ้ยโอ้ยเขาแทงแปลกๆนี่โอ้ยกูตายครับเขาตายครับโอ้โหนี่เราข้าคือชาโดไดทาไว้หายอ่ะตามทันไม่ทันหรอกนี่เรากินยาก่อนนี่ครับเราไม่รู้ฮ่าง่ายๆเลยตัวนี้ง่ายครับเราเอ้าเขาส่องหัวใจส่องใจใหม่ฮะโหนึกว่าจะ แอบลอกฆ่าได้สองที
เอาใจเย็นนะเอาใจเย็นฮึบโอ้ยโอ้โหไม่ทันแรงมากฮะเฮ้ยนี่โอ้ยตายเลยโอ้ตายครับโอ้แรงจริงโหดครับตัวนี้โหดโจมตีแรงมากครับดูจากหลอดเลือดเราที่โดนได้แพ้ทางหอกจริงด้วยไม่ไหวนะเราเหยียบเขาไม่ได้พอเราเหยียบหอกเขาแล้วเหยียบหอกเขาแล้วเขางัดงัดเราได้เจ้าหมาเราลองเปลี่ยนไปใช้ท่านี้มั้ย1อัคระอันนี้ดูซิเป็นไง1อัคระมีอย่างเท่เราลองเปลี่ยนดูเฮ้ยเดี๋ยวๆๆกระโดดผิดเราลองดูครับว่าไม่เล่นตัวตีละครั้งก่อนเราเคลียร์ก่อนนะมีใครเห็นไหมเอ๊ะเราเคลียร์พื้นที่ก่อนเอาไปสู้กับพี่หอกพี่หอกโหดแล้วเขาแทงเราแรงด้วยนะแบบดูจากหลอดเลือดที่เราลดนะเฮ้ยเดี๋ยวๆมีคนเห็นเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเราแอบก่อนเว้ยมีคนเห็นตัวนี้นี่ตัวนั้นอยู่ไหนโอเคมีตัวยิงปืนอีกครับเราหนีเราเคลียร์พื้นที่ก่อนมีตัวนั้นแล้วก็ตัวมีตัวนี้ด้วยยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้นี่ตัวนั้นฮะแต่ตัวนั้นหมอบแล้วหมอบเคลียร์พื้นที่ก่อนฮึบนี่มานี่นี่ครับมาแล้วเดี๋ยวเราแอบลอบไปข้างหลังเขาดีกว่าเรามาดูกันเราจะไหวไหมเฮ้ยชอนั่นไงเขาฉันขอก่อนเลยนี่หนึ่งอัคคระนี่อุ้ยหนึ่งอัคคระนี่เฮ้ยท่าเขาหนึ่งอัคคระโอ้ยเฮ้ยเอาไงเฮ้ยนี่เฮ้ยถอยถอยนี่หนึ่งอัคคระอุ้ยแรงอยู่นะเออลองโดนงัดเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้
หนึ่งกระอุ้ยได้ได้ได้แล้วอันนี้มันเติมเร็วอยู่อ่ะหนึ่งกระนี่โอ้ยไม่แลกไม่แลกแมวแมวไม่คุ้มหนึ่งกระนี่โอ้ตันได้หมดเลยเอาไงเฮ้ยเขาลดแล้วอ่ะหนึ่งอัคระนี่หนึ่งอัคระถึงปะเนี่ยไม่ถึงหนึ่งอัคระนี่เอาเอาอึ๊บโอ้ยหนีไม่ทันจะติดติดติดโอ้ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเจอท่านเอาขันเข้าไปไม่เวิร์คไม่เวิร์คผมหมดแล้วอ่ะเอ้ยไม่ไหวอ่ะเฮ้ยเขาจะเข้ามาแทงเรานะอ่ะโอ้เขามีเอ้ยเดี๋ยวเคยพูดว่าไม่หอนเขาเห็นครับแล้วทางขึ้นอยู่ทางไหนพุชอโอ้โหไม่ไหวฮะโหดจริงครับไม่ไหวครับไปแล้วเอาจำไว้ก่อนนะเมื่อกี้เข้าไปหาในน้อยมาแล้วโอเครุนแรงมากครับเราสายแพ้หอกไงครับแล้วเรากลับขึ้นไปไงเดี๋ยวเราจับไว้ก่อนนะตรงปราสาทเก่านะมีอันนี้อยู่ชั่วอันนี้เอ๊ะนี่ที่ไหนอีกอ่ะทางมันเยอะมากเลยตอนเนี้ยกดไม่ได้ตอนนี้ทางมันเยอะเหลือเกินไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะตอนนี้นี่ครับคุณยายเขาสวดมนต์เราทางนี้ฮะเราไปทางวัดเหรออันนี้คืออ๋อตรงคูน้ำที่เราโอ้โหทารุเห็นยรุยุกิเซตาซูจ้ะああ、あやつめ、うずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だがその会はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあ、その通りじゃな。無理くり着せているからの。何かあれば、鎧はすぐに剥がれちまうさ。おい、ノイロプチュッカ。
ตัวหอครับเราเล่นตัวหอก่อนเฮ้ยกุญแจป้อมยามกุญแจป้อมยามของเหล่าซามูไรที่คูน้ำรอบปราสาทอาชินะใกล้กับก้นบ่อน้ำที่โอคามิลงไปมีป้อมยามอยู่โชคดีที่เหล่าซามูไรอาชินะเก็บเหล็กพับของโอนิเกียวบุไว้ที่ป้อมยามนี้เหล็กพับคือมีดปลายหอกที่โอนิเกียวบุใช้นะนี่มานี่อ้าวครับเหมือนเราต้องไปทางนู้นต่อไงหนึ่งอัคระไม่ค่อยเวิร์กมันช้าตรงนู้นครับไอ้ที่มันมีบ้านหลังหนึ่งแล้วมันล็อกอยู่อ่ะเมื่อกี้กุญแจอันนั้นแหละผมว่าแล้วก็มีทางนี้ที่เราต้องไปโอ้เขาเห็นเราซะแล้วเราไปทางนู้นต่อไหมเราจะกลับไปเคลียร์ที่เดิมให้สำเร็จก่อนไปมาทางนี้ก็ได้อ่ะตายไปรอบหนึ่งนะกับพี่หอกของเราแล้วเหมือนเขาบอกว่าไอ้ตรงที่เราโดนขังอยู่ครับไม่รู้มีอะไรเดี๋ยวเราแวะไปดูด้วยเฮ้ยมานี่มาเจ้าหมาหมาหมาเจ้าหมาโอเคไอ้ตรงที่เราถูกจับนะเราแวะไปดูด้วยกลับมาที่เดิมที่เราโดนพี่หอกเล่นฮึบนี่มานี่นี่นะนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีอะไรอ่ะไอ้คนเหรอคนนี่มาโคโตะชิมิรุอุทสุชิจะกะดาเรคะโอคโอวยูนะดโกคะคานาชิเนจัตตะเร่งเสียงโอ้ย誰を呼んでおる？もう一度聞かせてくれ。お主。ちゃう。お、ตัวใหญ่กว่าที่คิด。わしは熊の神左衛門と申す。金左衛門。堀周りの見回りを任せられております。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬ。明かせぬとな？さては忍び衆でござるか。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。時に忍び殿。この辺りで三味線の音を聞いておられぬか。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。ไม่รู้知らぬ。かめる。そうでござるか。忍び衆ならば、もしや心当たりがと思うたが。あの調べは
誰を呼んでおったのか。くう、なぜだか無性に気にかかる。我ได้ยินเสียงเพลงอ่ะ いや、何でもござらん。忘れてくだされ。忍び殿、音をたどってき知る。え、しんくう。いや、忘れ。เสียงอะไรแล้วทำไงต่อแล้วคนมีคนอันนี้เต็มเลยเนี่ย13วิฮะเฮ้ยมีตัวโอ้โหบอสเลยเหรออ๋อแต่เรารอบอ่ะทำขอก่อนเลยเฮ้ยไอตัวนั้นโอ้โหแล้วโดนเตะหงายท้องเลยเดี๋ยวขอกินยาก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยวันนี้ทำไมเราจะเจอแต่ตัวโหดโอ้ยอื้ออ้ายโอ้โหมีนินจาอยู่ตรงนี้อีกโอ้วันนี้เราตายครับโอเคเราจะไปตรงห้องนั้นก่อนแล้วเราก็ทิ้งอันนี้ไว้2อันนะ2บอสอยู่ตรงนี้นี่หมาเดี๋ยวเราไปเคลียร์ไอ้นี่ก่อนครับไอ้ที่กุญแจที่เราได้มาแล้วเดี๋ยวเราจำบอสไว้ตรงนี้มี2บอสนะที่เรายังไม่ไหวมีนี่นี่นะนี่ครับผมน่าจะอันนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ปะนี่ไงเปิดได้แล้วกุญแจที่เราไปเอามาเมื่อกี้อุ้ยอะไรแล้วน่ะกล่องแบบนี้เหล็กครับของเกียวบุครับหอกอิปปงคาคุของโอนิวะเกียวบุมาซาทากะนะประกอบมีดพับอันนั้นประกอบเข้ากับแขนก้นว้าวได้ของแขนก้นอีกแล้วโอเคเราติดไว้ฝั่งนี้ก่อนนะ เรายังแข็งแกร่งไม่พอเอ๊ะหรือเราจะกลับไปเคลียร์ฮิราตะไหมฮิราตะมีติดภารกิจอยู่ประมาณ3หรือ4อันนะไปวัดล้างก่อนเดี๋ยวเราไปเคลียร์ความทรงจำฮิราตะไหมแล้วก็มันมีติดอยู่ประมาณ3หรือ4อย่างเนี่ยแหละฮะรวมทั้งนินจาที่ราคาเราเมื่อกี้ด้วยยกไม่มีนะข้าเอามีดพับมาให้พระอาจารย์ประกอบให้เมื่อกี้เขาเอาอะไรเก็บอ่ะเขาจะเอาน้ำชาประกอบแขนให้หน่อยหอกจักกลนะเฮ้ยผมว่าไอ้นี่ใช้บ่อยนะไอ้เนี่ยประทัดเนี่ยอัพประทัดไปอันนึงก่อนแล้วกันอืมนี่มันจะเป็นขั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมประทัดไฟใส่สปริงนะอ๋อนี่เราได้นี้มาเหรอหอกเราได้หอกมาเราได้หอกมาแล้วโอ้นี่หอกเราไปฮิราตะใหม่เลยเดี๋ยวเราวิ่งตั้งแต่
หน้าเมืองเลยอันแรกนะที่เรายังติดอยู่นั่นก็คือเกล็ดปลาครับเฮ้ยนี่หอกเขาเท่อยู่นะเราวิ่งตรงนี้เพื่อเราสำรวจไม่ทั่วปึ๊บอ้าวอะไรเนี่ยผมมาผมก็เสียเลือดเลยนี่เฮ้ยเมียมีอะไรอยู่นี่โอ้โหฟุคุโร่の戦あれかเฮ้ยลูกชายของฟุคุโร่เกิดอะไรขึ้น何があった族どもが平田屋敷に巫女様を今は何幾年だ何をおかしな教えてくれ流線詣での年であろう流線も三年前かどういうことだ武士殿は古い記憶と言った何も覚えてはおらぬがこれは過去ということかมีอยู่3อย่างนะที่ผมนึกขึ้นมาได้ที่เรายังติดอยู่ที่นี่นะนั่นก็คือเกล็ดปลาอันที่1นะและอันที่2ก็คือที่เราไปซื้อจากโจรมานะครับก็คือท่อพ่นไฟนะและอันที่3ก็คือนินจาที่อยู่บนยอดเจดีย์ครับเรายังฆ่าไม่ได้มีท่อพ่นไฟด้วยนะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดอีกทีแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งแต่มันเหมือนมันบั๊กอะหัวมันทิ่มเราได้หอกมานะตอนเนี้ยนี่34เนี่ยน่าจะไหวอยู่มั้งใช่ไหมเพราะว่าเราไอ้ที่อันนั้นก็ได้ประมาณนี้แหละมันเหลืออีกอันเดียวเองอะปลาเราอะภารกิจปลาเราอ่ะมันเหลือตัวเดียวครับก็ไม่สำเร็จใช่ไหมภารกิจแรกเราก็ไม่สำเร็จละเนี่ยอยากได้คัมภีร์วิชาลำนำล่องเหินหาวอ่ะไอเศษเซียวด้านอันนี้ก็น่าสนใจนะมันต้องเยอะมากเลยนะแล้วมันปลามันหายไปแล้วแล้วก็มีครับไอ้อย่างที่บอกครับแล้วก็มีติดบอสอยู่แบบบอสยักษ์เจ้าตัวใหญ่นี่โอ้ยเจ้าหมาโอ้ยนี่โอ้โหหมาโหดโดนหมาลุมครับเราไปแทงเขาก่อนดูดเลือดนะเราดูดเลือดเอากลับมาพร้อมความแข็งแกร่งเดี๋ยวเราลองใช้หอกดูว่าดีไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราไอ้นี่เราจะดูที่ไหนนะไอ้บันทึกเราอะไอ้นี่คือเนี่ยครับนี่อันเนี้ยไปในเรือนฮิราตะเห็นท่อที่มีเปลวไฟออกมาอย่างรุนแรงไฟโชคสุราโชคสุราไฟฟูฟูโชคสุราคืออะไรเล่าเหรอเป็นอุปกรณ์ของนินจาแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเรามาสำรวจไอ้พวกนี้ด้วยขึ้นช่อขึ้นที่สูงก่อนเราอาจจะวิ่งดูหน่อยว่าเผื่อเราสำรวจไม่ทั่วถึงนี่มีคนเห็น
นี่โอ้ยนี่กาอากาศเลยโอ้ยเราแข่งช้าเหรอนี่โอ้ยโหก็ได้อยู่นะหอกแทงก็มีแก๊งเนี้ยมาเนี่ยธนูธนูธนูเอาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเออมาเนี่ยโอ้เราแข็งแกร่งขึ้นเยอะฮะมาฉันคือคนใหม่แล้วเดี๋ยวเราดูทั่วเราจะเจอท่อไฟภารกิจเรายังไม่สำเร็จสักภารกิจเลยนะเกล็ดปลาก็หาไม่ได้อันหนึ่งนี่มันมีตัวอยู่ตรงนี้อันหนึ่งตัวหนึ่งนะเราเนี่ยเราฟันแรงขึ้นเยอะเลยนี่นี่เจ้าหมานี่ไหนมีไหนอีกนี่นี่เพื่อนนายโดนแล้วไม่เหมือนคนเดิมอีกแล้วโอ้แข็งแกร่งขึ้นเยอะครับง่ายขึ้นเยอะเลยไปฟาร์มมาแล้วนี่ไอ้คนนั้นยังกินเหล้าอยู่เลยเมายาเอ้านี่ไงเอ้าได้เฉยเราไม่ได้ฆ่าคนนี้หรอเราก็ฆ่านะท่อพ่นไฟนะเฮ้ยเราได้อุปกรณ์นินจาเพิ่มอีกแล้วครับเฮ้ยนี่นะมาไม่นี่มานี่เฮ้ยเราได้4พอยต์แล้วอะเราไม่ได้อัพสกิลเลยอันนี้เขาบอกเรื่องขวานนะเราได้ละโอเคเราแข็งแกร่งมากครับตอนเนี้ยแกร่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมอันนี้ไม่ติดได้ยังไงว้าวอ้าวเราภารกิจไอ้เครื่องพ่นไฟเราได้ละต่อไปก็คือนินจาที่อยู่บนยอดแล้วเก็บป่าไม่ได้นะเสียใจแล้วก็เดี๋ยวเราอัพสกิลหน่อยเพราะว่าเราได้ตั้ง4พอยต์เนี่ยเดี๋ยวเราไปอัพข้างหน้าแล้วกันเดินไปดุยๆเลยเราแข็งแกร่งแล้วนี่พวกนายต้องโดนเอ้าไม่ใช่ผิดอันขวานขวานขวานนี่มันอุปกรณ์มันใช้ต่างกันเนาะประทัดขวัญทุบอย่าลืมว่ามีนักธนูนะต้องนะครับนักธนูนี่มานี่เดี๋ยวนักธนูลงมาเฮ้ยยังไงลงมา
เขาโดดลงมาไม่ได้นี่กระโดดฝันนี่นี่เฮ้ยนี่เอาไงมาเฮ้ยเฮ้ยมานี่สีเฮ้ยเราแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยฮะหลังจากที่เราไปฟาร์มมาเออหรือว่านี่ที่นี่มีของลับเหรอทำไมทุกคนบอกว่าอะไรตรงนี้มีอะไรเฮ้ยอย่าบอกว่าขึ้นตรงนี้ได้จ๋อไม่ได้อะไรอ่ะวินาทีเขาหมุนทำไมอ่ะปึ๊บไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หรอกตอนนี้เราเหลือแค่ไอ้นี่ครับไอ้นินจาครับนินจาที่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราอัพสกิลหน่อยอุ๊ยอันนี้ครับแพรี่แล้วโหดอ่ะผมว่าต้องใช้ฮะมัดฉาปีนป่ายเมื่อปัดป้องสำเร็จมีผลถาวรเพิ่มความเสียหายต่อสมดุลกายนะอุ้ยเนี่ยแพรี่แรงฮะมัดฉาดำดิ่งนะมีผลหลายวินาทีหลังปัดป้องสำเร็จอุ้ยอันนี้ก็ดีอ่ะเอาอันนี้ด้วยเอาอุ้ยโอ้อันนี้2ครั้งนะ1อักขระลำน้ำครับเรียนรู้ประสิทธิผลถาวรชื่อลำน้ำมีผลถาวรช่วยลดความเสียหายต่อสมดุลกายนะเมื่อรับดาบโจมตีจากศัตรูมันเป็นสายเหมือนใสแบบสถานะติดตัวครับเพิ่มมันเพิ่มของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะผมว่าดีหมดเลยอ่ะสุดร่างหยางยามใช้นินจาสังหารสำเร็จจะฟื้นความสมดุลเป็นประสิทธิผลถาวรเฮ้ยอันนี้ก็ดีครับโอ้โหอันใช้5เอาอันนี้ก่อนเลยเนี่ยก็คือเหมือนถ้าเราใช้ไอ้นินจาสังหารได้แล้วมันจะลดหลอดเราครับหลอดไอ้ที่เราจะล้มอ่ะโอ้โหน่าสนใจนะโอ้ยตอนนี้เราสายแพรี่ฮะปึ๊บชอปะเราไปเราไปเคลียร์ภารกิจต่อไปนะภารกิจต่อไปเราอยู่ตรงนี้เจ้านินจานั่นมันเฝ้าอะไรไว้เอ้ยเฮ้ยทำไมมันมีคนมาปักข้างในที่แรกมันอยู่ปักอยู่ข้างนอกนะเราจะไหวไหม เดี๋ยวนะเราใช้หอกใช่ไหมตอนนี้เราลองใช้หอกดูแล้วกันฮะแต่เราแข็งแกร่งขึ้นเยอะนะนั่นน่ะมานี่เลยโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเราไม่แข็งแกร่งขึ้นเลยเหรอเดี๋ยวว้าวยังไม่ไหวอ่ะนั่นนายเราเสียตายเลยกูยังไม่ไหวนะคือไม่อะไรอ่ะมันไม่ใกล้เคียงเลยป่ะแล้วเราไปต่อนะมานี่ละทิ้งไว้ก่อนนะยังเหลือภารกิจเก็ดป่าแล้วก็นินจาโอเคเราไปต่อตรงนี้ก็ต่อนะว่าหอกมันใช้นานครับประมาณว่ามันแทงกว่าจะแทงอ่ะอาจจะไม่เวิร์กอาจจะกลับไปใช้ดาวกระจายครับเออ
แต่เราแรงขึ้นเยอะเลยนะเรามารอบนี้คือแบบเอาฟันเขาตายง่ายขึ้นโอ้มันเยอะจังเฮ้ยไฟไหม้นี่นักธนูก่อนมานี่นี่มานี่โอ้โหเราแพรี่แรงเฮ้ยโอ้ยกับติดไฟมานี่เฮ้ยเดี๋ยวมีตัวนึงมานี่โอ้มานี่โอ้มาแล้วเราแข็งแกร่งสุดละนี่มานี่เลยอุ้ยโอ้โหเราเฟียวครับอ่ะเรามาติดตรงเดิมนะตรงนี้มีคนที่จะไปช่วยเราอยู่ครับแล้วมันก็มีทางนี้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปนะสู้กับพี่ยักษ์เนี่ยมันมีทางเนี้ยมีของอ่ะคือไงอ่ะมีคนครับเอ๊ะหรือเราอ้อมไปแทงพี่แกได้เฮ้ยเอาไงอ่ะนี่ครับมันมีคนอยู่เนี่ยมี2คนด้วยนี่อย่าไถอย่าเสียงดังนะครับมีแก๊งนั้นอันนี้อยู่เนี่ยมีคนมาทางนี้อยู่มีคนปักมาเต็มเลยเฮ้ยจริงเหรอพอเราเสร็จปั๊บแทงเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็รีบไหนอะพี่ยักษ์แกอยู่ไหนเขาอยู่นั่นอะไม่ได้เราเข้าไปแทงพี่ยักษ์ไม่ได้เราไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนเอาไงเราจะไปช่วยองค์ชายด้วยกันไปบุกทุกคนสามัคคีนี่เล่นตัวยิงก่อนนี่นะนี่โอ้ยตอนนั้นมาแล้วเดี๋ยวข้าช่วยนี่มานี่แล้วเดี๋ยวโอ้โหโดนเต็มมานี่เดี๋ยวขวาเนาะประทัดแหละนี่สุดแล้วมาไงนี่เราแพรี่ได้ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเรากินยาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราใจเย็นเราค่อยตอดโอ้ยโอ้โอ้ยเราออกห่างไม่ได้เลยมาเพื่อนเราตายไปยังนี่นะทีละน้อยทีละน้อยโอ้ยโหไม่ได้ตอดไม่ได้นี่โอ้ยไม่ได้โด
ดนมานี่นี่นะเราต้องแพรี่เขาครับมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้ยนึกว่าจะได้เปรียบนี่เดี๋ยวเหมือนข้างหลังเพื่อนเรายังอยู่เหรอเอาเพื่อนๆก่อนงั้นน่ะเดี๋ยวเราจะตายอ่ะนี่ขอดูเลือดหน่อยเอ้ยเดี๋ยวหมดครับหมดนี่ขอดูเลือดหน่อยเฮ้ยโอ้ยยังเรายังได้อยู่อีกหนึ่งชีวิตเพื่อนโอ้ยไม่ทันพอเราได้ใหญ่ขวดยาเพิ่มนี่เอาแพรี่เดี๋ยวก่อนซึ่งหลอดเขาบัฟนะครับเอาไงกับเขาดิไม่โดนเฮ้ยนี่เฮ้ยแฮร์รี่ยังไงอุ้ยเดี๋ยวเข้าไม่ได้เลยเอ้ยโอ้โหแพรี่ไม่ทันกาดจังหวะแล้วนะเฮ้ยหรือว่าเราค่อยๆต่อนี่รอจังหวะเขาพลาดดีกว่าเฮ้ยรอจังหวะเขาพลาดเฮ้ยติดถอยอึ๊บเอ้ยโดนหมานี่นะเราไม่ตัดแล้วนี่เล่าหมากนะได้เล่าหมากมา2อันแล้วลูกประคำครับคู่ที่3แล้วอ่ะโอ้ยแต่เพื่อเราเรียบร้อยนะโอ้โหเพื่อนเราเรียบร้อยใช่คนนี้ไหมไม่ใช่ทำไมเสียงเงียบฮะเดี๋ยวให้ทั่วก่อนซับซ้อนซะด้วยของดับร้อนเฮ้ยมีตัวเฉยนึกว่าเคลียร์หมดแล้วดูดเลือดครับเราดูดเลือดอ้าวทางลับเฉยยิงกำแพงเฮ้ยมีเหมือนมีเทวทูตอยู่นั่นเสียงอะไรเดี๋ยวทางนู้นเราสำรวจหมดยังนี่กระดาษโปรยอ๋อไม่มีอะไรเฮ้ยลูกประคำว่าเราขาดลูกประคำอันหนึ่งฮะเฮ้ยลูกประคำอุ้ยลูกประคำครับแล้วลูกประคำเสียงใครเราได้ลูกประคำแล้วเฮ้ยฟันได้จริงด้วยมันมีเสียงคนนั่นมีคนอยู่
็มีเทวทูตขอเก็บของก่อนลูกโป่งมิบุฟคุโรโนเซกาเรคะใช่ข้าเองโอโซโรชิกิโมโนะมิตะวาคิเดเตคุรุโนจาทุกิคาระทุกิเอโตโตเมโดโนโตเมโดโนวาคาซามะวาคาซามะกะโอยาชิกิโนะโอคุนิวาชิโนะเซกาเรกะอินุสเกะกะมุคัตตะยุเอบุจิโตะโมกะเฮ้ยอันนี้คุณยายเหรอโอชิโนบิโอเนนโนทาเมจาโอนุชิโมวาคาซามะโอสุคุยนิอิตเตะโอคุเรคุณยายที่ที่เขาให้กระดิ่งเราอ่ะโอซูวาอากุระชิเขากลัวเขาบอกเขาเจอเห็นอะไรอ่ะกลัวน่ากลัวแต่ว่าเราต้องถวายรูปประคำครับไหนนะรูปประคำเราต้องทำไงนะพัฒนาพลังกายครับอุ้มไอ้รูปประคำอุ้ยนี่แน่แล้วก็เดี๋ยวเราเฮ้ยเนี่ยครับมันหมดแล้วอะมีอะไรที่น่าใช้ไหมยาปรับสมดุลลูกกวาดกระดาษโปรยนะกระดาษโปรยที่มีพลังขับไล่วิญญาณร้ายนะกระดาษชื้นๆที่เปียกน้ำจากต้นกำเนิดช่วยเพิ่มกำลังใจช่วยคุ้มครองและจะลงมาสถิตที่ผู้โดนกระดาษโปรยอันนี้เราไม่เคยใช้เพราะว่าตอนเก็บมามันเราทำอะไรอยู่ไม่รู้ครับผมก็เลยกดข้ามไม่ได้อ่าน โอ้ยโอ้ยนักธนูนี่อ่ะมี先へ行くのは。あ、たまえクロップ。やめておけ。かじゃ、いちょえ、たんおんちゃい。恐ろしき現実よ。もんぱらっ。種ならしがなければ、破れぬぞ。まれっかんわん。え、ラケッマーに。これを、わずかだが、そなたに託そう。ต้องใช้หรอเมล็ดกังวานเราเก็บมาเมล็ดกังวานต้องใช้เมล็ดกังวานเหรอไหนเนี่ยเราเก็บมาตอนงูครับจำได้เมล็ดนี้ต้องมีผู้สร้างภาพอ๋อเมล็ดผักที่เอานิ้วบี้แล้วจะเกิดเสียงดังช่วยขจัดผลของวิชาภาพลวงตานะเฮ้ยต้องมีผู้สร้างภาพถึงจะมีภาพลวงตาเกิดขึ้นอ้าวเราต้องสู้กับภาพลวงตาเหรอไหนเราเปลี่ยนไว้ก่อนยาเราครบใช่ไหมยาเรามีแค่4ใช่ไหมโอ้นี่พบร่องรอยมาดูหน่อยไม่มีหรอกกุญแจห่อผ่าลับอ๋อที่ได้จากคุณพ่ออ่ะเฮ้ยองค์ชายน้อยองค์ชายน้อยเข้ามาแล้วมาแล้วเชียวไม่น่าใจง่ายท่านพ่อท่านแม่โอโจทุกคนหายไปไหนหมดมิโกะ様現実かมนลวงตาเหรอไอ้น้องยังดูตัวเล็กอยู่เลยอ่ะ久しいな フクロウのせがれよ お嬢どおばあちゃん行ってくださいいっぱい取ってらっそなたはなすべきことをなすのですข้ามีเรื่องที่ต้องสาสางわかりましたเจอบอสอีกแน่เลย
ุณยายถอยไปดีกว่าโอ้โหさてやろうかせがれどのHP กับความสมดุลเวลา HP ลดลงความเร็วในการฟื้นฟูร่างกายก็จะลดลงสำหรับศัตรูที่ไม่เสียหลักด้วยดาบให้ลด HP ของศัตรูด้วยการก้าวหลบจู่โจมแล้วค่อยดึงศัตรูเข้าสู่การโจมตีนะคือไงนะโอ้เราฟันเขาไม่เข้าเหรอบาดแผลที่สะสมทำลายได้แม้แต่ผู้แข็งแกร่งนะก้าวหลบกดโอหลบหลีกหลบแล้วกดตีนะโอเคมาคุณยายอ้าวเอ้ยอ๋อเนี่ยเหรอโอ้ยเดี๋ยวเราแอบดูเลือดเราด้วยโอ้ยทำไมผมกันไม่ได้เลยฟันโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ทันไอ้นี่เขาอุ้ยตายเลยเหรอไม่โหดจังอ่ะผมบ้าจังนี่โอ้แอลี่มาไงเอาไงโอ้ยผมแขนลี่ไม่ติดเลยโอ้ยกินยาก่อนเดี๋ยวปึ๊บนี่คุณยายปึ๊บโอ้โหหลบใช่ไหมนี่ระบำเพลงดาบของพี่เฮ้ยเดี๋ยวกินยาก่อนลำฟังเพลงดาบเลยนี่เฮ้ยได้อยู่จริงๆแล้วเราต้องเซฟหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะลำฟังเพลงดาบโอ้โดนลบลำฟังเพลงดาบไม่โดนคุณยายนี่โอ้มันคือการดวลแต่เราตายไปแล้วด้วยเฮ้ยเอามีเม็ดเดียวนี่ปึ๊บโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกินยาก่อนปัดเลยนี่จะเต็มหลอดแล้วเอาไงคุณยายผมบอกแล้วอย่าเล่นกับผมเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยไงอ่ะภาพลงตามีสองล่างเหรอมาด่วนกันเอาไงเดี๋ยวเราจะเต็มนี่ปึ๊บคุณยายผมบอกแล้วเฮ้ยอะไรไอ้นี่ป่ะที่ต้องใช้ไอ้เนี้ยปึ๊บนี่ใช่ป่ะเฮ้ยไอ้ตัวอะไรเนี่ยแล้วไอ้นี่ใช้ไงอ่ะอ๋อเนี่ยหายไปแล้วมาคุณยายเราเหลือกระปุกเดียวคุณยายเหลือเลือดครึ่งหลอดคุณยายเอ๊ะระวังเพียงดาบคุณยายโอ้ยระวังเพียงดาบอุ้ยไม่ไหวอย่าแลก
แต่ครึ่งหลอดแต่ครึ่งหลอดคือย่อยนะคือย่อยนะเนี่ยบ้าโอ้บ้าทั้งมาปั๊มเพลงด่าเอ้าสวยแล้วไงเราเลือดหมดมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอกินยาบีบบีบนี่เอาเราต้องบีบใส่เขาเหรอบีบนี่บีบนี่ยาหมดยาลูกกรก็ได้ยายยาโอ้ยโอ้โหเราลืมเพลงดาบเฮ้ยเราลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างเฮ้ยโหยอ๋อต้องกระโดดครับต้องกระโดดเขาโจมตีด้านล่างหมดแล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโหยสุดยอดคุณยายเฮ้ยไหวอยู่ผมว่าเราอ่ะดันไปตายเร็วไปหน่อยฮะเราได้อยู่นะไหวอยู่เราแค่อย่าตายอย่าตายเร็วฮะแต่ปัญหาคือไอ้ตัวบีบเราหมดแล้วอะไอ้ที่กันภาพดวงตาเราเราใช้เป็นดาวกระจายไหมนี่นี่นี่เราไม่อย่ารีบเราอย่ารีบเออยังไงมานี่คุณยายโอ้ยไม่ทันนี่หลับบังเพียงดับสองทีเฮ้ยตัวไม่ได้เลยกินยากินยากินยานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินยากินยาเราอย่าลืมกินยาเราอย่ารีบร้อนนี่อีกทีเดียวคุณอยากโดนกินยาย่างไม่หมดครับอยู่ไหนเลยคุณยายผมเปิดแล้วผมเปิดไปไหนนะไปไหนคุณยายไปไหนนี่เอ้ยโอ้ยโดนฝันไม่โดนนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแตกเราแตกกินยาก่อนโทษทีบ้าจังความทรงจำ
ของสงครามผีเสื้อลวงตานะความทรงจำสงครามกับหลักยอดฝีมือนะน้ำค้างซากุระเมื่อทำพันธสัญญาความเป็นอมตะแล้วจะเหลือผนึกสีดอกซากุระเป็นของแลกเปลี่ยนมีผลลัพธ์ในการเติมพลังชุบชีวิต1ครั้งนะการแก้ไขสัญญาอมตะใหม่หรือสร้างพลังชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นั้นคงต้องให้บุตรแห่งสวรรค์ช่วยกระมังนะโองค์ชายน้อยเรียบร้อยครับผมเหมือนเราจะกลับมาสู่ปัจจุบันแล้วซึ่งเราก็จะจบกันไว้ตรงนี้ก่อนนะพาร์ทนี้ก็ค่อนข้างไปเคลียร์จุดได้หลายจุดอยู่แต่ว่าก็ยังไปไม่ถึงไหนอยู่นะเพราะตรงปราสาทอาชินะมันจะมีทางแยกเยอะมากเลยตอนนี้ฮะแล้วก็เราไปเคลียร์ความทรงจำมาแต่ว่ายังเหลืออีก2ภารกิจนะครับที่ในเคลียร์ในความทรงจำที่เรายังไม่ได้เคลียร์ก็คือเกล็ดปลากับเจ้านินจาตัวนั้นฮะส่วนอันอื่นเราก็เคลียร์ละเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดแล้วก็ทำความทรงจำเมื่อกี้นะที่เราได้มากับสกิลนะครับในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้เราจะจบไปตรงนี้ก่อนนะครับผมเราเอาตรงไหนดีมุมไหนดีฮะโอเคนะก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าไปไหนต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ